นะถ้าจัดพร้อมแล้วเรียนเชิญเจ้านาครวมทั้งคุณพ่อคุณแม่นะฮะวันนี้คุณพ่อพิเชษนะฮะหรือว่าคุณพ่อต๋องแล้วก็คุณแม่สุรัชดาหรือว่าคุณแม่เจี๊ยบบุญหลิมนะครับวันนี้ก็ทั้งสองเป็นเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตยอดนักบุญวันนี้นะครับที่ตัดสินใจที่จะบวชลูกชายนะฮะหรือว่านาคณัฐพัฒน์หรือว่านาคบาสบุญหลิมของเรานะครับวันนี้กิจกรรมก็จะมีพอสมควรนะเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นการฉลองไตรครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นการประกอบพิธีกระทำขวัญนาคนะครับเจ้านาคเรียนเชิญเข้าสู่ประรำพิธีได้เลยคุณพ่อคุณแม่จ๋านะฮะเรียนเชิญนั่งให้กำลังใจเจ้านาคบริเวณด้านหลังคุณพ่อนั่งทางขวานะฮะคุณแม่นั่งทางซ้ายนะแล้วก็ญาติญาติจะมาร่วมนั่งด้วยก็ได้น้องสาวจะมานั่งด้วยก็ได้ตรงนี้นะนะมานั่งใกล้ๆกันตรงนี้ก็ได้นะครับเขาบอกว่าการบวชพระบวชนาคเนี่ยนะแบ่งออกเป็น2ประการด้วยกันนะประการที่1เนี่ยนะเขาบอกว่าชายไทยพุทธเนี่ยอายุครบ20ปีบริบูรณ์นะฮะต้องมีการบวชนะฮะเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวตลอดไปนะหรืออีกหนึ่งในเขาเรียกว่าบวชกันตามประเพณีส่วนอีกหนึ่งประการเมื่อชายไทยพุทธอายุครบ20ปีบริบูรณ์นะก็ต้องมีการบวชเพื่อทดแทนบุญคุณบิดาทดแทนค่าน้ำนมที่ได้เลี้ยงเจ้านาคมานะครับวันนี้เจ้านาคก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเจ้านาคเนี่ยมีน้ำจิตน้ำใจนะฮะสร้างบุญสร้างกุศลใหญ่นะเพื่อเป็นกำลังใจต่อบุญให้พ่อให้แม่นะได้เกาะชายพระเหลืองขึ้นสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้านะครับเอาละครับพิธีการทำขวัญนาคนะในช่วงแรกๆนะฮะอาจจะดูเงียบเหงากันสักนิดนึงเดี๋ยวช่วงเหช่วงกล่อมนะฮะบทเพลงเพราะๆสนุกอยากจะฟังบทเพลงไหนก็ขอกันมาได้นะเดี๋ยวจะจัดให้นะฮะมิตรรักนักรำใครที่ชอบรำชอบเต้นก็เรียนเชิญได้เช่นกันนะนะฮะไม่ต้องกลัวนะรำได้เลยทุกบริเวณยกเว้นข้างเจ้านาคนะอย่าเหยียบเจ้านาคเป็นพอแล้วนะ นะครับเอาละครับเจ้านาคครับได้ยินแบบนี้แล้วเจ้านาคนั่งคุกเข่าแล้วก็ประนมมือนะถ้านั่งคุกเข่าเต็มไม่ไหวก็นั่งแบบนี้ก็ได้นะนั่งแบบนี้ก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องเมื่อยมากนั่งแบบนี้ก็ได้นะครับหลังจากนี้ให้เจ้านาคประนมมือขึ้นไว้ตั้งจิตตั้งใจระลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยทั้ง3นึกถึงคุณบิดรมารดาคุณครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายวันนี้รวมถึงญาติสนิทมิตรสหายที่มาร่วมงานในวันนี้ให้เจ้านาคก้มลงไปกราบที่หมอนนึกถึงพระรัตนตรัยทั้ง3ก้มลงไปกราบพี่ไปสีแบบแบมือ3ครั้งนะลูกนะนะกราบที่1ระลึกนึกถึงคุณพระพุทธนะกราบที่2ระลึกนึกถึงคุณพระธรรมกราบที่3ระลึกนึกถึงคุณพระสงฆ์หลังจากนี้ให้เจ้านาคตั้งจิตตั้งใจประนมมือขึ้นไว้ที่หน้าอกว่าตามพี่หมอดังนี้นะครับอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบลงไปที่หมอนสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบพระธรรมนุณบัดนี้ใครนั่งใกล้คล้องให้ลั่นคล้องขึ้น3ทีใครเสียงดีๆโห่สัก3ลาคณะดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
มหาชัยเพื่อเปิดประถมฤกษ์ให้กับเจ้านาคบาดณบัดนี้ขัตติยวงศ์อันเรืองเดชอีกทางเท้าไทยนาเทเวศทั่วทุกที่สานสาธุภริตวานเมตตาสเมตตาคิดตาจิตตาปริตังพันนันโตสัพเพกามิจโรเปกิริสิขาราตเตจันตาริเคงวิมาวนาคหะเนเคหะวทุมหิเขนเตภุมมาชยันตุเทวาชรทาระวิสเมยาคะขันธาพันนางคาตีจะนั่งสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนการโอยัมพะทันตาธรรมสวนการโอยัมพะทันนาคารโรอายามพระทันตาNah, nah, nah.
จบสักเคคำมาโคตรตามบทแดงบาททางคำแปลคำอัดตัวคาถาเนื้อขอเชิญเทพพยุดาเจ้าเท้าเทวาจงเสด็จลงมาจากสวรรค์วิมานบนทั้ง16ข้องช่องสวรรค์บนชั้นฟ้าครานี้ให้รันของขึ้นสามรายาชที่ใครเสียงดีนี่ใครนั่งใกล้คล้องให้ลั่นคล้องขึ้น3ทีใครเสียงดีๆโหสัก3ลาคณะดนตรีบรรเลงเพลงสาธุการต้อนรับเทพยดาเจ้าณกระบัดนี้พุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญญาวันโตสังฆบูชามหาโพธิวโวติโรกนาถังรัตนตยังอภิปูชยามิและ1 2 7การอัญเชิญครูบาอาจารย์ช่วงแรกนะคะเสด็จสู่ปรัมภิธียอดใบสีวันนี้ใบสีสวยสดงดงามใบสีแห่งความเป็นมงคลให้กับทางคณะเจ้าภาพและแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายเหล่าเทวดาประทับสู่ในยอดใบสีเป็นที่เรียบร้อยในงานพิธีอุปสมบทของเจ้านักบาทของเรานะคะลำดับขั้นต่อไปเป็นการเคารพคุณนะคะวันนี้เราจะทำขวัญด้วยกันทั้งหมด4รอกี่รอนะ4รอค่ะโอ้ยทำไมเยอะ
ให้รู้เรื่องโอ้รู้เรื่องอย่างรอที่สองรวบรัดรอที่สองนี่คือรวบรัดรอที่สามรวดเร็วรวดเร็วแล้วรอที่สี่รับสตังค์ แต่ว่าจะบอกว่าช่วงแรกเนี่ยเจ้านาก็นั่งตามสบายได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเอาหมอนวางเอาไว้ช่วงตรงหน้าต่างก็ได้จะพลิกซ้ายพลิกขวาก็ได้นะคะแล้วก็ตั้งใจรำลึกนึกถึงคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ผู้ที่ร่วมรับบรรพบุรุษนะคะท่านจะได้รับอานิสงส์ในการบรรพชาของเจ้านาคในครั้งนี้นะคะครับค่ะต่อไปลำดับต่อไปก็คือแหล่เคารพคุณเลยเนาะครับขอยอนะนะปกเสียนเก่าให้สิทธิ์
ันทั่วกันนะท่านเดี๋ยวแดนเซอร์รออีกนิดนึงนะแดนเซอร์ใจเย็นหน่อยเนาะถึงกำหนดนะทอดสมาธิเสียงกองประกาศดังไกลหมอส่งเสียงหวานผ่านเครื่องขยายเขาบวชลูกชายมาหนีญาติโยมก็มาสาธุอยากให้นาปันลุกแก่นสารอยู่ใต้ร่มโพธิสมภารแห่งโพธิญาณยินดีเชกเชนนาคามาขอบวชศึกษาท่องสวดหลักธรรมด้วยจิตศรัทธาสูงล้ำช่างดูงดงามหนอนี้แทนคุณญาติเงือบิดาแทนข้าน้ำนมมารดาสุดแสนบูชาประเสริฐไม่มีสิ่งใดล้ำเลิศนับตั้งแต่กำเนิดนักนี้20กว่าปีแล้วนะพ่อแม่คอยท่ามาถึงได้บวชลูกชายแสนซาบซึ้งน้ำตาท่านจึงล้นปลีแทนคุณบิดามารดาที่ท่านเลี้ยงมายังดีสิบกว่าปีแล้ววันนี้คุณพ่อคุณแม่ได้ชื่นใจเพราะว่าลูกชายได้บวชทดแทนบุญคุณบิดาทดแทนค่าน้ำนมที่ได้เลี้ยงเจ้านาคมาชื่นใจจริงๆเลยเชียววันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่ประทับใจเพราะว่าวันนี้ลูกชายลูกบาสของเราเนี่ยนะได้มีการบวชเพื่อทดแทนบุญคุณบิดาทดแทนค่าน้ำนมใช่ค่ะนะครับให้กับคุณพ่อพิเชษฐ์แล้วก็คุณแม่สุรัชดาหรือว่าแม่เจี๊ยบนะฮะในตระกูลของบุญหลิมนะครับก็ชื่นใจเนาะแม่เนาะวันนี้ได้20กว่าปีที่เราคอยแล้วเนี่ยเห็นรอยยิ้มแบบนี้เนี่ยนะคุณหมอทั้ง3คนก็อดปลื้มใจแทนไม่ได้เขาถึงบอกว่าเนี่ยกิจการงานเจริญรุ่งเรืองฐานะเขาร่ำรวยแค่ไหนสร้างพระได้ก็สร้างโลหะได้อย่างเดียวแต่วันนี้เราสร้างพระด้วยโลหิตนะคะโอ้โหโลหิตของพ่อของแม่นะคะไม่ได้สร้างกันง่ายๆนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วครับคราวนี้มาถึงการปฏิสนธิคันของการปฏิสนธิการปฏิสนธิคันของพระมารดากล่าวเอาไว้ว่ายังไงนะคะท่านอาจารย์เขาบอกว่ามีดวงวิญญาณดวงหนึ่งขึ้นไปขอขันห้าจากพระองค์พระอินทร์สวนนะมาขอขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเพื่อจะลงมาเกิดนะวันนี้เห็นไหมว่ามีดวงวิญญาณน้อยๆหล่นลงมาอยู่ดวงหนึ่งที่บ้านหลังนี้บ้านเลขที่เท่าไหร่เอ่ยเนี่ยบ้านเลขที่เท่าไหร่เนาะนี่ได้เขียนไว้ในการ์ดหรือเปล่าครับ99หรือเปล่าใช่ไหมคุณแม่55
5บ้านเลขที่5โอ้โหเลขที่สวยนะขออีกตัวได้ไหมคะจะได้ไม่ได้เขียนไว้ออกเขียนไว้ไหมเนี่ยบ้านเลขที่5ซอย1กาญจนาภิเษกค่ะนะฮะนี่เขาบอกว่าเป็นดวงวิญญาณดวงหนึ่งชาวบ้านเขาเรียกว่าผีพุ่งใต้ผีพุ่งใต้ผีพุ่งโต๊ะผีพุ่งใต้เนี่ยทำหน้าที่หล่นลงไปที่ไหนเนี่ยจะมีเด็กบ้านนั้นอะลงมาเกิดโอ้แต่ความโบราณเขาบอกว่าถ้าเกิดใครทักนี่ก็จะไปเกิดในท้องหมูท้องหมาจริงหรือเปล่าคะก็เขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วแสดงว่าดวงวิญญาณดวงนั้นเนี่ยไม่มีบุญวาสนาแต่ว่าวันนี้เนี่ยดวงวิญญาณน้อยๆดวงนั้นเนี่ยได้มาหล่นตุ๊บนะอยู่ที่บ้านเลขที่5ก็กลายเป็นเจ้านาคบาซึ่งมีบุญวาสนามีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ลงมาเกิดในครรภ์ของคุณแม่สุรัชดาแล้วก็มาเป็นบุตรชายของคุณพ่อพิเชษนี่แหละนะครับนี่ก็เป็นการเล่าโบราณโบราณเขาได้กล่าวกันไว้ว่าอย่างนั้นแต่ว่าในส่วนของการกล่าวปฏิสนธิในแบบฉบับของหมอทำขวัญจะเล่าอย่างเดียวเป็นเขาจะเป็นคำพูดอย่างเดียวไม่ได้ต้องร้องด้วยต้องร้องเป็นกลอนแหล่นะครับสำหรับช่วงนี้นะฮะในช่วงที่ระหว่างการร้องเป็นกลอนแหล่มิตรรักนักรำอยากจะขึ้นมารำก็เรียนเชิญนะแม่นะนะฮะท่านใดที่อยากขึ้นมาร่วมสนุกก็เรียนเชิญกันนะครับโออนลมตอนลมตกแนวปูงวิหกพกพอพินและนกออกจากป่าเที่ยวหากินบกโบยบินแนว่ากลับถิ่นต้นจอกแจกจอแจเสียงทุกแกนกกาเฝ้าส่งภาษาแสงแสสับสนและแม่ใหม่สบายร่างกายวิกลตกเย็นเงินงอนละห่วงเงาหาวนอนแม่ไปอาบน้ำให้กายสะอาดนะเฝ้าถูเฝ้าขัดผิวละเอียดอ่อนนะเอาแป้งผัดหน้าละทำท่าจะนอนละส่องกระจกก่อนละสวยสุดละวิจารณ์สวยกว่าเก่าสาวกว่าก่อนใบหน้าอ่อนอ่อนและยิ้มก่อนยังหวานแม่สวยกว่าเมื่อเช้าละสาวกว่าเมื่อวานละวีผมใส่น้ำมันนะยิ่งชวนให้มองแล้วจัดมุงมอนแล้วก็นอนสวดมนต์ให้เทวดาช่วยดลให้กุศลสอดส่องนะให้ได้ดังคิดและสมดังจิตใจปองแล้วขอให้เงินทองนะไหลมาเป็นทานจะกล่าวกำเนิดปังติสนเมื่อก่อนฟ้าสางเป็นแสงริบปรีลอยอยู่ลางลางลอยเคว้งคว้างละหาทางสู่ครันเที่ยวเมียงเที่ยวมองละหาท้องจะเกิดจะเอากำเนิดที่ใดกันนั้นและที่ไหนกันแน่พ่อแม่ของฉันเที่ยวลอยดลดันไม่รู้จะลงที่ใดเป็นหุ่นดาวหางละพาร่างล่องหนก็ตัวเริ่มต้นเป็นผีพุ่งใต้พุ่งขามลังคาละมาดาทันใดยามาดาลำไล่ฝันไปทั่วแดนฝันว่าได้แหวนละสุดละแสนประเสริฐเลิศโลกงามเลิศราคานับแสนหาไหนไม่มีทั่วทั้งเมืองแม่นทั่วดาวทั่วแดนละหาแม่นไม่มีฝันว่าได้ใส่ละถวายที่ก้อยแหวนเพชรเม็ดน้อยไม่ลอยถอยนี้เชิญชมอุ้มชูยิ่งดูยิ่งดีละงดงามเลือที่ไม่ใช่จะคุยนะโรสึกตัวเตือนนะลุกขึ้นไขว่คว้าไม่เห็นควานหาละไขว่คว้าเขี่ยคุยไม่เห็นแหวนเพชรวงงามละแม่ต้องทำหน้ามุยข้าวของกระจุยหาแหวนยังไงละแม่ก็หาน้ำไม่เจอ
ถึงว่าคุณแม่เจี๊ยบนอนฝันไปเกิดสุวินนิมิตไม่รู้ว่าฝันผิดประหลาดหรือเปล่าครับฝันว่าได้ใส่แหวนเพชรวงงามราคาหลายแสนตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอแหวนค่ะครับตื่นขึ้นมาไม่เจอแหวนรู้สึกเสียอกเสียใจเรียกโขนมาทำนายครับโขนทำนายทายทักออกมาว่าออกมาว่ายังไงจะได้บุตรโอ้จะได้บุตรเป็นผู้ชายจะได้บุตรเป็นผู้ชายเป็นผู้ลงมีมีเป็นผู้มีบุญญาธิการลงมาเกิดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะว่าที่อิงมานั่นอิงมาแค่ว่าทำนายเฉยๆครับแต่ว่าจะรู้ไม่รู้ก็ต้องรอว่า9เดือนผ่านไปนะสิคะนั่นนะสิครับพูดไปพูดมาเป็นยังไงวันหนึ่งคุณพ่อต๋องครับเขาพาคุณแม่เจี๊ยบไปโรงพยาบาลนะคะครับหลังจากที่ฝันแล้วไปโรงพยาบาลมาไปตรวจนะสิคะไปตรวจคุณหมอบอกว่าอย่างไรครับโอ้ไปตรวจ ATK ขึ้นมา2ขีดแฮะรีบกักตัวด่วนเลย2ขีดที่ว่าเนี่ยตั้งครรภ์อ๋อมันคนละ ATK กันคนละ ATK กันไอเราก็ใจหายเตรียมหาโรงพยาบาลกักตัวแล้วไม่ใช่หลังจากทำนายทายทักว่าจะได้บุตรและบุตรในครรภ์ของแม่เจี๊ยบเนี่ยจะต้องเป็นผู้ชายครับอยู่มาอาการมารู้สึกมันประหลาดใช่ไหมล่ะหงุดหงิดนั่นนะสิงี่เง่าโอ้งุนง่านแม่คุณพี่เจี๊ยบเวลาแพ้น้องบาสเนี่ยแพ้มากหรือแพ้น้อยคะโอ้เป็นยังไงแสดงว่าดู YouTube การทำขวัญบ่อยเนี่ยเป็นเพราะอเนกสตูดิโอนี่แหละดูแล้วแพ้มากเสีย500แพ้น้อยเสีย 1,000 นะแม่นะทำไมเสียเยอะจังล่ะเออไม่แพ้ซะด้วยนะสิอาการแพ้ท้องก็เหมือนคนเทียนขาวเหรอคะได้ค่ะอาการแพ้ท้องเหมือนคนจริตมารยาบางคนเนี่ยแพ้นะแพ้ไม่เหมือนกันตอนที่ดิฉันแพ้น้องญี่ปุ่นกับน้องสเปนน่ะนะเป็นยังไงครับโอ้โหอาการมันอยากจะด่าแต่ผัวแต่ผัวสิอันนี้คืออาการแพ้ท้องเหรอมันไม่เหมือนกันหรอกอาการเนี้ยมันไม่เหมือนกันซะแล้วอ่ะสิมันไม่เหมือนกันอีฉันเนี่ยเวลาแพ้น้องญี่ปุ่นนะโอ้อยากจะกินแต่ผัดซีอิ๊วโอ้กินผัดซีอิ๊วต้องเส้นใหญ่น้องสเปนเนี่ยอยากจะด่าแต่ผัวแต่ผัวอย่างเดียวด่าไปแล้วเป็นยังไงนอนติดเตียงไป8ปีเจ้าค่ะโอ้ยดูสินั่นปัจจุบันหนีตายไป4ปีอย่าด่าใช่ไหมเจ้าค่ะอย่าด่าผัวกันนะเจ้าค่ะทีหลังอย่าด่าอีกนะทีเนี้ยนะด่าแล้วจะเป็นไหม้เหมือนดิฉันแล้วเป็นยังไงอาการเป็นยังไงอีกครับอาการเนี่ยนะมันไม่ได้อยากจะกินแต่ของใกล้ๆครับปลาสลิดบางบ่อเนี่ยดิฉันไม่อยากจะกินเชียวอยู่ตรงนี้ไม่กินซะแล้วนูอยากจะไปกินกาญจนบุรีโอ้โหไกลเชียวทุเรียนก้านยาวนนทบุรีก็ไม่อยากกินนะคะแพงซะด้วยนะโอ้แพงดิฉันก็เชิดอยากจะกินที่ไหนทุเรียนมันใกล้ไปอยากจะไปกินจันนู่นโอ้โหทุเรียนเมืองจันบางทีผลเป็นดกๆเป็นลูกๆ ก็ไม่อยากกินโอ้เป็นลูกๆเป็นพวงๆไม่อยากกินเลยอยากจะกินเป็นใบตกใส่ใบกระท่อมมาดูแล้วเนี่ยเขาเรียกคนมีบุญญาธิการมาเกิดใครอยากกินผลหมากรากไม้เขาว่ามาจากป่าหิมะพานครับอยากจะกินเนื้อสลัดเนื้อสันอยากจะกินเลือดน้ำตกซกเล็กอันนี้เขาว่ามาจากอบายมาจากเมืองอบายเลยนะครับอยากจะกินค่ะเขาเรียกคนมีบุญญาธิการมาเกิดเนี่ยผลหมากรากไม้นู้นจากสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวยังไม่ทันอะไรเลยแม่ถามหน่อยอาการแบบนี้เขาเรียกว่าอาการอะไรแม่เมาแย่ซะแล้วเดี๋ยวจะให้น้องสเปนเขาแพ้เนี่ยน้องสเปนน้องเขาก็ไม่เคยแพ้ไม่เคยแพ้นะตอนนี้ไม่เคยแพ้ทั้งญี่ปุ่นทั้งสเปนค่ะไม่เคยเพิ่งจะเรียนจบมาใหม่ๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเชียวนะลูกทำไมแม่จะบอกก่อนว่าอาการแพ้ท้องเนี่ยมันเป็นอาการของคนแสลงนะลูกนะอาการแสลงนี่เป็นยังไงครับโอ้อาการมันเบื่อๆอยากๆลูกแม่เบื่อๆอยากๆเป็นยังไงเอาเวลาดีกันกับพ่อเองอะนะมันก็อยากเป็นของธรรมดา
เวลาทะเลาะกันน่ะมันเบื่อโอ้ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะเล่าตามตำรับตำราการแพ้ท้องนะคะครับยามแม่นะมันเหมือนความดันมาลูกยามแม่แก่แพ้ท้องอยากกินดินสอพองไอ้ที่อ่อนอ่อนแม่ไม่มีสุขเป็นทุกข์เป็นร้อนเมื่อตั้งอุทธรพนักขึ้นมากระบอกกาเปียระเหียร้อยกำลังแรงร้องรอยรานหมดนะเรียวหมดแรงปวดแข้งปวดขาทนทุกทรมาสุดจะประมาทแม่กินไม่ได้ไม่นอนไม่รับแม่กระสายกระสาบโหน่าสงสารแม่ห้อยแสนหิวแม่เบื่ออาหารให้ข้าวในจานแม่ต้องอาเจียนก็เสพสันพอได้สองเดือนก็เคลื่อนทุนผ่านสามเดือนละเท่านั้นแม่ก็แพ้นาทีฉันเป็นอะไรไม่รู้พี่จ๋าพอตื่นลืมตาว่าตัวน้องนี้มันปั่นมันปวดว่ารันจวนเลือดที่ในท้องน้องนี้เหมือนมีต้องมนตราอยากกินมะพร้าวกินนะทุเรียนนะเนี่ยจากเมืองอาจารย์นี่อยากรับประทานต่างๆนานาอยากกินแบงจากไหนล่ะครับอยากกินแบงซะแล้วอยากกินใบแบงจากปู่บุญปลูกอยากกินแบงจากอยากจะกินพุทราสักสามลูกได้ไหมปู่จ๋าคุณปู่ใจดีมีศรัทธาคุณปู่ใจดีมีศรัทธาหรือจะเป็นคุณย่าระองใจดีคุณปู่อยู่ที่ไหนมาช่วยลูกสะใภ้เป็นผลไม้หน่อยนะจ๊ะปู่จ๋าหรือจะเป็นย่าละอองก็ได้นะจ๊ะป้าละอองจ๋าอยู่ไหนครับให้ปู่ประเดิมหน่อยคุณปู่บุญโปรกอยู่ตรงไหนเรานั้นย่าละอองนั้นว่าอยู่ตรงไหนคุณปู่เจ้าขาเข้ามาไวๆคุณปู่เจ้าขาไวไวนะควักแบงค์ใบใหญ่ๆมาใส่ในพานคุณปู่เจ้าขาคุณย่าเจ้าขาขยับขยับก็ขยับเข้ามาช่วยหน่อยนะคุณปู่เอ้ยอะไรนะคะคุณย่าบอกว่าเรียกบ่อยๆนะคะเรียกบ่อยๆมาบ่อยๆนะจ๊ะ
ใหญ่มาใส่ในพานจะเป็นพุทราหรือว่าสมอย่าตากลมควักเปอร์อย่านานแบ่งสีอะไรมาใส่ในพานแบ่งสีอะไรมาใส่ในพานสุดากราบมาสามคนสามคนเลยยาจ๋าหนูมาสามคนคนละใบมีร้อยหนึ่งมองบนคนเดียวร้อยหนึ่งคนละใบคงไม่มองบนยาคงไม่จนนะเจียนน้ำใจมาแล้วมาสามคนมาสามคนขอสักคนละใบได้ไหมคะยาหน่อยได้ไหมยายวงชูประสิทธิ์ช่วยสะกิดยาหน่อยได้ไหมว่ายาจ๋ามาไวๆยาจ๋ามาไวๆควักมาให้หน่อยได้ไหมยายใจดียายวงประสงค์ออกน้ำอยู่ตรงสวัสดีถ้าป่ามีน้ำใจใจดีจังเลยนี่พอเรียกชื่อปุ๊บเนี่ยควักกันป๊อบเลยเขาว่าเขียวมันเหี่ยวใจเขาว่าแดงมันก็ยังแข็งใจถ้าเป็นสีม่วงก็หมดห่วงหมดใย hey. เป็นแบงค์ม่วงก็หมดห่วงหมดใยถ้าเป็นแบงค์พันก็ขึ้นสวรรค์ทันโอ้โหนี่ให้6ล้านเลยให้ไปลุ้นเอาเองแม่ขอบคุณน้ำใจที่ให้มาป้าเล็กอยู่กันตรงไหนป้าเล็กก็อยู่กันตรงไหนเป็นลิ้นจี่หรือว่ามะไฟเป็นรำใหญ่หรือว่าน้อยนาป้าเล็กก็ให้กันมา10นิ้วสุด
ยู่ตรงไหนขยับขยับแล้วก็ขยับมาใกล้ๆขยับ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 เข้ามาสิกระแซ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 เนื้อเข้ามาสิขยับ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 เข้ามาสิกระแซ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 เนื้อเข้ามาสิมอนิเตอร์ไม่ได้ยินอยู่ที่ใดปู่จ๋า
ขยับมาปูนลองมาแล้วนั้นสงสัยเหล่านั้นได้มาหนึ่งใบมาแล้วว่าปูมาแล้วละยายจ๋าปูมาแล้วว่าจ๋าจ๋าว่ายาจวบจ๋าอยู่ทางไหนยาจวบจ๋าจะลวงมามาแล้วนี่มาแล้วเอ่ยขอบพระคุณป้าอ้อยนั้นให้ฉันมาเอื้อนเอ่ยขอให้ร่ำรวยหลายชื่อที่ฉันเอ่ยคุณปู่บุญปู่คุณปู่บุญปู่คุณปู่จ๋าเมื่อกี้คุณปู่ไม่อยู่นะคุณปู่ขอรวมมาจากคุณย่าเลยว่างั้นปู่บอกว่าฉันซื้อที่มา 100,000 ครับไล่ละ 100,000 ตอนเนี้ยเท่าไหร่ไม่บอกดีกว่า รู้กับคุณปู่ไม่พูดดีกว่าตัวเลขมันเยอะเกินครับให้อายุวันโนนะสุขขังพาราคุณปู่จะยืนจะนั่งฟังฉันเอ่ยให้รวยร้นอย่างเช่นเมื่อกี้หมอสมัยใหม่แต่อายุมันเยอะไปนิดนึงก็แพ้แล้วก็แพ้เสร็จก็เจ็บเลยอ๋อก็มีอาการตั้งแต่เดือนที่1ถึงเดือนที่9ใช่ก็บอกเล่าไปแล้วว่ามีอาการอย่างไรบ้างแต่เดี๋ยวจะให้คุณหมอเสนาอารัมภบททุกขศาสตร์สักนิดนึงได้ไหมคะครับผมค่ะต่อไปจะกล่าวถึงคราวตั้งครรภ์แล้วพอครบ7วันและตั้งเปรียบเป็นน้ำล้างเนื้อไม่เยื่อหุ้มอยู่ละหนึ่งเดือนฤดูเกิดเป็นสีแดงเป็นสีแดงคนละคนคนเคินขึ้นพอนานวันคืนก้อนเลือดพอแข็งพอครบสองเดือนเลือดเป็นสีแดงเกิดบ่มผ้าแห่งรวมเป็นขาเป็นคนมาสามเดือนผ่านครบประการ32นานิดรนอยากร้องยังไม่ดังดันละแข่งขาขุดคู่ละนอนอยู่ในคันล่วงคืนล่วงวันถึง4เดือนเลยพอได้4เดือนเอ้ยพอได้4เดือนแน่รู้เหมือนว่านานแน่แม่คอยนับวันไม่เคยน่าจะเวรเกิดมานับเป็นวันละเหมือนดังมีเวรแน่ละปากอยากเย็นละไปทั่วโมงยามเดือนที่5มาใหม่ใหม่ละท้องแม่เริ่มใหญ่ใครๆก็ถามแล้วว่าจะคลอดเมื่อไรละถามไทยเนื้อความแน่ไม่รู้จักนามแล้วแม่ก็ถามทักทายพอคลอดอีกเดือนแน่ก็เดือนที่6แน่ว่าเด็กทารกก็เริ่มเคลื่อนไหวทั้งดินและทั้งดันละทุกวันละไม่ไหวแม่ไม่สบายละท้องไส้ระบม
ลำบากนะไม่บ่นลำแม่ก็ทนลำบากตกทุกข์ได้ยากลำบากสังสมหน้าฟังไว้หน่อยอย่าลอยตามลมโปรดฟังผมนะจะพันรนาเจ็ดเดือนนะอาการวิกลเด็กเล็กดิ้นรนนะจนเอื้อมระละถึงกับเป็นลมไม่ล้มทลาละวิ่งเวียนเมื่อหน้าใช้ยาประจำแล้วก็แม่ต้องรักษาท้องลำไม่ค่อยป้องกันเพราะกลัวบุตรในครรภ์ของแม่จะช้ำและจะเดินก็ดูอยู่เป็นประจำแล้วไม่ให้ทลำแล้วกลัวหกล้มลงนะพอได้แปดเดือนละปวดเตือนใจตนนะผู้หญิงทุกคนนะไม่ค่อยมันคงรังเร่หันและใจหวั่นพระองค์ละกลัวจะปลิดปลงนะชีวิตวายปาดละแม่ก็ทุกไปทั่วทุกกลัวไม่รอดทุกกลัวงามปลอดนะจะคลอดกุมารละทุกท้องกษัตริย์ละเจ้าวัดสมภารทุกหญิงมีคันละไว้วันไม่วายถ้าคลอดลูกยากและพนักก็ช้ำร่างกายรักกรรมและเจ็บช้ำร่างกายแม่แสนเป็นทุกข์แน่กระวนและกระวายถ้าหากคลอดง่ายแม่ก็สบายอุราเหมือนลงเรือน้อยลองลอยหันเฮโยกกลางทะเลนั่งพนักจ้าเหมือนข้ามทะเลลงโสเพตราวันนี้กลัวว่าจะวายชีวิตพอได้เก้าเดือนแม่ปวดเตือนบ่อยบ่อยปวดดวงท้องน้อยปวดท้วงปวดทีแม่ปวดไปทั่วร่างกายแม่ปวดได้ปวดดีแม่ปวดหน้าเพียนั่งตาลอยมันแสนปวดเนื้อท้องพี่น้องที่นั่งญาติญาติที่นั่งฟังช่วยหนุนหลังให้แม่แกหน่อยแม่เจ็บเป็นลมระบมใจลอยช่วยหนุนหลังให้แม่แกหน่อยแม่จะเป็นลมความเจ็บความทุกข์ความยากไม่ทุเลาเบาบางคุณแม่เจ็บตอนนี้มีอาการเจ็บท้องหนักซะแล้วรันจวนโอ้
ไหนจะเจ็บหนักซะแล้วแม่จ๋ามันให้บรรจวนปวนปันเมื่อไรลูกในคันถึงจะคลอดมันเจ็บอิดอิดออดออดโอ้โหเจ็บยังไงวะนะเมื่อไรจะคลอดหนักนี้แม่เจ็บท้องเหลือทนพอเสนาตามรถสักคนให้ทีอยู่ที่นี่สักครู่เดียวเดี๋ยวจะไปตามหมอมาทำคลอดให้รอหน่อยนะแม่กุญนะมันเจ็บจริงนะจ๊ะฉันเจ็บจนไม่ไหวแล้วเนี่ยได้ยินเสียงเมียเรียกหาว่านายอุราห่อเหี่ยวให้แสนเป็นทุกข์แน่ซะจริงเชียวและดูใบหน้าแม่เสียวและสีสีไม่มีผู้ใดไปตามหมอถ้าเสนาร้องขอข้ารถและบอกญาติญาติกันเสียทั้งหมดแน่และพอยังขาดข้ารถนะแท็กซี่ข้ารถไม่แพงนะญาติข้ารถไม่แพงนะญาติข้ารถเท่าไหร่คุณเสนา300บาทไปได้โรงพยาบาลก็อยู่ไกลๆก็ไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นนะเต้ค่ารถไม่แพงนายอาจเพียงไม่กี่บาทก็ไปได้ถึงแม้หนทางจะไกลสาธุคุณแม่จะรีบไปนะเร็วจีเขาคิดทั้งไปทั้งกลับและบอกให้ท่านทราบนะญาติและค่ารถแค่เพียงไม่กี่ร้อยบาทจะไปตามหมอทันทีหากวันนี้แล้วพ่อพี่เชษและเขามาให้สตังหากวันนี้แล้วพ่อพี่เชษและเขามาให้สตังรถจังไม่ได้นั่งฟรี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 พ่อบอกว่าคิดว่างานนี้รอดแล้ว เห็นมันมาแล้วนะฮะเท่าไหร่นะรวมแล้ว200บาทรวมแล้ว200อ้าวเข้าคลอดกันที่ไหนกันเนี่ยคลอดลูกบาสที่ไหนกันเนี่ยสุขุมวิทไม่ไกล200บาทคงจะได้เนาะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปตามหมอหน่อยแล้วกันได้เลยค่ะเมื่อมีการเจ็บท้องไม่รอช้ารีบไปรับยายหมอมาด้วยทันใดไปแล้วนะแท็กซี่แก๊สเต็มถังแอร์เย็นเจี๊ยบเลยรีบไปรีบไปมันก็ต้องรีบกันสักหน่อยครับบอกผ่านไลฟ์สดของเมลอเนกได้มีการถึงเจ้าภาพงานกลางคืนรอก่อนนะคะเจ้าภาพครับผ่านออนไลน์อย่างนี้เลยใช่ไหมค่ะนะครับนะฮะตอนนี้เดินทางมาถึงบ้านแม่หมอแล้ววันนี้เขาหาหมอกันมา3ท่าน3คนค่ะกระผมเสนาฟ้าสว่างวันนี้รับหน้าที่เป็นคุณพ่อพิเชษค่ะ
แล้ววันนี้น้องสเปนน้องสเปนเป็นผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้ช่วยหมอโอ้เป็นอย่างนั้นจะแพ้ก็แพ้ไม่ได้ไม่เคยแพ้ครับจะเจ็บก็เจ็บไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่แพ้ก็คือยังไม่เจ็บเจ็บไม่ได้ครับงั้นวันนี้เหลือคนเดียวเหลือคนเดียวต้องรับบทบาทเหลือน้องสุดาวันนี่แหละแหมวันนี้หน้ายังอ่อนก็ยังแปลกใจอยู่เอ๊ะมันจะเป็นหมอตำแยให้ได้ไหมดิฉันแก่ถาวรแล้วค่ะวันนี้ผู้สาวลดอายุนะเนี่ยแต่งหน้ามาหลอกเขาเนี่ยเอาละยังไงก็แล้วแต่วันนี้มาถึงที่นี่แล้วครับมาถึงงานตระกูลของบุญหลิมครับแล้วก็ตระกูลของนาคนิยมครับปกติแล้วเป็นหมอตำแยเนี่ยเขาต้องจ้างดิฉันแก่นะเมื่อวานไปแก่ที่สิงห์บุรีเขายังต้องจ้างอ๋อแต่ว่าวันนี้มาที่นี่เนี่ยเป็นหมอตำแยแก่ให้ฟรีๆเลยค่ะครับผมเอาละเอาเป็นว่าคุณเสนารับบทบาทวันนี้เป็นพี่ต๋องครับมาตามดิฉันเป็นหมอตำแยมาตามหมอตำแยอ่ะเดี๋ยวเราอารัมภบทให้กับท่านผู้ชมหน่อยรูปร่างหน้าตาของหมอตำแยนะวันนี้ดูแล้วไม่มีใครเป็นหมอตำแยได้หรอกเพราะว่าเห็นเพิ่งจะอายุ20ต้นๆกันทั้งนั้นเลยแถวๆเนี้ยนะวันนี้ให้คุณหมอสุดาวันรับหน้าที่เป็นหมอตำแยขออนุญาตเรียกคุณหมอตำแยสักนิดนึงได้ไหมครับจ้าแม่หมอจ๊ะแม่หมอจ๋าอะเรียงใครมาเรียกยายถึงดึกดันดึกนะปั่นในรถยายจ๋าฉันเองพิเชษอ๋อฉันเองนะใครนะลูกวะพิเชษเมียฉันเนี่ยแม่เจี๊ยบยายรู้จักดีใช่ไหมเล่าไม่รู้ฮะเพิ่งรู้จักวันเนี้ยอุ๊ดหอเพิ่งรู้จักวันนี้ก็รู้จักเลยเขาเรียกว่าเป็นเศรษฐีอยู่แถวนี้เป็นคนมีหน้ามีตาอยู่แถวนี้อ๋อทําไมลูกเดินๆเดินๆนะลูกวันเนี้ยจะมาตามยายให้ไปทําคลอดให้เมียฉันหน่อยอ๋อปกติยายไม่ค่อยได้อยู่กับยายเฝ้ากับเรือนสักเท่าไหร่นะลูกนะโอ้ยายไปไหนล่ะวันนึงแกก็ลากไปไทยก็ลากมาโอ้โหอย่างนั้นลากไปเล่นไทยตองลูกแต่วันนี้นะขาก็ครบแล้วขาคงไม่ได้ขาเอาขาขาดก็ต้องไปโรงพยาบาลวันนี้ขาครบใช่ลูกชายเพราะฉะนั้นจะให้ยายนะไปทำโคตรไปเตรียมก็ต้องรอสักประเดี๋ยวนะลูกนะยายอย่าช้านะเออใจคอไม่ค่อยดีจังเท่าไหร่เว้ยเฮ้ยใจไม่ดีเท่าไหร่ทำไมล่ะผู้ชายมาเรียกกลางดึกเขินโอ้ยายอย่าเขินกันเลยเออเพราะฉะนั้นนะรอสักประเดี๋ยวหนึ่งสองสามนาทีเตรียมยกเตรียมยาสักประเดี๋ยวประดับนะลูกนะอย่าช้านะยายนะไม่ช้ายายก็กี้เก่าดูเด็กสักก้อยตายยายหมอได้ฟังกระแสฉันเป็นหมอตั้งเย่ทำไมไม่เร็วลงอาบน้ำหัวตีนทาไอหยิบยุกกิบยาใส่ยามใหญ่มีทั้งยาเรือดยาลมเมื่อยาดมแก้วหวานยาหอมยานัดเตรียมก็เอาไปยานัดหมอมีรักกับหมอทิศอุ้ยเป่าแล้วตามปิ๊กก็คงจะขอดง่ายจะหยิบมิทีนขึ้นมาผัดนะสวยกว่ายาน้อยเทียมอะไรนัดเดทต้องเหลียวเลยงี้จอเขียนคิ้วไว้กองโกงพวกหนุ่มๆเห็นงงน้ำร้ายไรยายหยิบรองเท้าเอาน้ำวัดส้นสูงยายหยิบรองเท้าเอาน้ำวัดส้นสูงจ้ะบันเดินอยากหยุ่งก็จะผูกยายเร็วเร็วที่จะพายายไปพาดเข้าใจก็เชิญให้ยายทีอย่าช้านะยายนะเตรียมของให้ไวๆแต่ค่อยๆไปหน่อยนะลูกจ้ายายกระดูกกระเดียวยายไม่ค่อยนั่นเองสักเท่าไหร่ตาเข้าไปแปดสิบสองกว่าแล้วลูกเออใจเย็นๆใจเย็นๆนะลูกนะพอมาถึงบ้านแต่ตับเรียบร้อยยายจะได้ทำน้ำมนต์ตะโดให้แม่เตรียมได้กินดารุดเพาะดารุดเพียงพอต้องไป
อนนะลูกนะแต่มาถึงบ้านยายหมอร้อนรานเข้าไปหางเข้าไปประคองขันผ้ามิได้อยู่ช้ารำไรยายจึงหยิบถูกเทียนทองแล้วยายก็ท่องคาถารำลึกนึกถึงครูบาที่ยายเรียนมามากมายนึกถึงพระเนตรพระรายฤาษีตาไฟตาวัวรำลึกนึกถึงเสียจนทั่วอีกทั้งพระภูมิทั้งรายวันนะรุดหมอเคลื่อนอวัยะตะเดือนขยับรวงพ่อปานกำกับขอให้เจ้าคอดกันง่ายง่ายจงคอดง่ายในวันนี้ลูกชายคนดีของแม่ยายหมอเอ๋ยหมอตำแยไม่แยแสเงื่อนไขพอเลิกงามยามโปรดเจ้านากนัทพัฒน์บุญลิมก็ครอดโดยวายไม่ยอมคลอดให้ซะแล้วตีพานไม่ยอมคลอดต้องทำไงแล้วทีเนี้ยสงสัยจะต้องขอค่าครูเพิ่มอีกสักหน่อยซะละมั้งเอ๊ยยังไงไปพาดไปทักคลอดให้ยายไปเหรอไม่คลอดให้ยายซะแล้วเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องบอกพ่อต๋องสักหน่อยครับมีแบงค์ร้อยก้นกระเป๋าจักจั๊บใบไม่ละหรอกฮะใหญ่ไปพาดราชพุทธเพราะว่าลูกบาทของเรากำลังจะเคลื่อนขอดออกจากกันคุกมารดาขอทั้ง300ได้ไหมลูกหัวสัก303ใบขอให้พวกไปพาดขาวยายนะไม่ต้องใช้แล้วตังค์อ่ะเดี๋ยวยายก็ตายแล้ว ยายจะรีบไปไหนแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วไม่ยุชาระรำไรเอาส่งตัวแทนมาไว้เอ้ยยายก็จะรีบกลับวัดธาตุทองไว้เอ้ยเดี๋ยวขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณนะคะน้องสเปซรอไว้ให้ดิพาดลูกพอเลิกงามยาปอดเจ้าเนือกนับพัดก็คอดพอดีพอดีหน่อย
ต่นี่นะเป็นผู้ชายละเคือนคล้อยตัดทะยาวๆดังคำโบราณท่านกล่าวตามประเพณีว่าสามวันเป็นลูกผีสี่วันเป็นลูกคนแกอมงยนยอนลูกบาทก็ร้องว่าอ๋อแม่อ๋ออยากมีเมียแน่ยายนักนักร้องแบบนี้หรือเปล่าเอ่ยร้องแบบนี้ไหมไม่ร้องฝ่ายเมาตำแยแกก็ไม่รู้ท่าอุ้มเอาเจ้านาคใส่อูอาบน้ำชำระร่างร่างกายและบดแป้งระร้ายชะลมทาปูเบาะระมะพาหวังใจเจ้านาคนอนฝ่ายว่าปูระยาตาระยายก็มารับขวัญเดี๋ยวให้คุณพ่อแล้วก็คุณแม่ลูบหลังเจ้านาคตั้งแต่บั้นท้ายนะคะถึงท้ายทอยนะคะลูบตั้งแต่บั้นเอวถึงท้ายทอยครับเจ้านาคโน้มศีรษะลงสักนิดหนึ่งนะคะค่ะว้าควายพ่อควายพ่อจงไม่อยู่กับเนื้อรู้ได้ความใครรู้มีให้พะวนอย่างลูกฟักให้พ่นหนักอย่างลูกแฟงเรี่ยวแรงอย่างกะหนุมาดื้อยายหมอตำแยทาขมิ้นดินสองพองทำกระโจมทองหวังจะให้เจ้านาคนอนว่าอืออพ่ออย่าได้อ่อนนอนเสียเจ้านาคจงนอนตอนนี้มาถึงคราวที่ครับทาขมิ้นดินสอพองทำกระโจมทองให้ลูกนั้นหลับไหลหวังจะให้ลูกชายของแม่ได้หลับนอนแต่การหลับนอนในวันนี้จะกล่าวถึงการกล่อมให้กิเลสและตัณหาของเจ้านาคนั่งหลับไหลลงซึ่งวันรุ่งพรุ่งนี้เจ้านาคนั้นจะเข้าสู่พัทธสีมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะให้อาจารย์เสนาฟ้าสว่างนั้นได้บอกกล่าวให้เจ้านาคได้รำลึกนึกถึงพระคุณของบิดามารดากันอีกสักนิดหนึ่งนะคะครับเขาบอกว่ายามกินแม่ก็ต้องคอยป้อนยามนอนพ่อก็ต้องคอยพัดไกววันนี้กระผมเสนาฟ้าสว่างนะไม่ได้มาการเพื่อเป็นการสอนแต่ประการใดแต่ว่าเพียงแต่จะมาชี้แนะให้เจ้านาครู้ซึ้งถึงแนวทางว่าการประพฤติและปฏิบัติตัวนะครับเป็นคนดีเป็นคนกตัญญูเป็นอย่างไรวันนี้เจ้านาคเห็นไหมครับสิ่งที่เจ้านาคอิงอยู่เบื้องหน้าอันนี้เขาเรียกว่าหมอนซึ่งเป็นหมอนใบใหม่หมอนใบนี้เขาเรียกว่าเป็นหมอนใบเทียมเมื่อเจ้านาคเข้าไปบวชแล้วต้องใช้หมอนใบเนี้ยนะเพื่อการจำวัดเพื่อการหนุนนอนอยากจะถามเจ้านาคสักนิดหนึ่งว่าหมอนใบเก่าอยู่ที่ไหนเจ้านาคพอรู้ไหมครับอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่แม่อยู่ที่บ้านหมอนใบเก่าใบเทียมวันนี้พี่หมอจะอธิบายให้ฟังหมอนใบใหม่อยู่เบื้องหน้าเจ้านาคส่วนหมอนใบเก่าให้เจ้านาคลองหันไปทางซ้ายมือของเจ้านาคนั่นก็คือที่แม่หมอนใบนี้ก็คือเรือนตักของคุณแม่นะครับวันนี้คุณแม่ที่อยู่ด้านข้างท
ท่านมีรอยยิ้มท่านมีความสุขที่วันนี้แล้วนะที่จะได้เห็นการคลองผ้าไตรจีวรของลูกชายซึ่งเป็นบุญกุศลใหญ่เจ้านาคจ๋าเมื่อได้ยินแบบนี้แล้วเจ้านาคผักหมอนใบใหม่ใบเทียมออกมาเบื้องหน้าลูกแล้วหันไปทางเรือนตักของแม่ที่เจ้านาคเพิ่งจะรับทราบเมื่อสักครู่นี้คุกเข่าไว้ลูกแม่จ๋าวันนี้แม่ดีใจไหมจ๊ะวันนี้แม่ดีใจนะที่จะได้บวชลูกชายซึ่งอย่างที่คุณหมอสุดาวันบอกไปว่าการสร้างพระเนี่ยถ้ามีตังค์ถ้าสร้างด้วยโลหะเนี่ยเราสร้างที่ไหนก็ได้แต่คุณแม่เจี๊ยบของเราผู้ที่น่ารักผู้ที่มีความเมตตาวันนี้จะมาสร้างพระด้วยโลหิตวันนี้คุณแม่คงจะมีหมื่นคำล้านคำที่อยากจะบอกกับลูกชายคนนี้ว่ากว่า20กว่าปีแล้วที่แม่เฝ้ารอคอยที่แม่เฝ้าปรารถนาว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะบวชลูกชายซึ่งเป็นลูกชายที่เกิดจากอกซึ่งเป็นลูกชายที่เกิดจากหัวใจที่สร้างด้วยความรักความเมตตาตอนนี้คุณแม่ได้สิทธิ์นั้นแล้วครับลูกชายคนนี้อยู่เบื้องหน้าคุณแม่แล้วสิ่งที่เขาจะทำในวันนี้เขาจะขอบคุณและเขาจะขอโทษในสิ่งที่เคยล่วงเกินในสิ่งที่เขาได้เคยกระทำไปเจ้านาคครับเจ้านาคดีใจไหมวันนี้มีสิ่งไหนอยากจะบอกผู้หญิงที่อยู่เบื้องหน้าไหมลูกเคยทำผิดให้แม่คนนี้ต้องเสียใจไหมเคยทำให้ผู้หญิงคนนี้ต้องเสียน้ำตาไหมลูกคงไม่สายที่สิบนิ้วของเจ้าหน้าในวันนี้จะก้มลงไปกราบเพื่อขอขมาเพื่อขอโทษแม่จ๋าแม่แบมือเอาไว้ที่เรือนตักนะแม่นะทั้งสองมือเลยนะครับสิบนิ้วนี้จะได้กราบคุณแม่ก็ต่อเมื่อเวลานี้เท่านั้นในวันพรุ่งนี้สิบนิ้วของแม่ต้องกลายกลับมากราบลูกชายที่บวชเป็นพระเพราะว่ามีศีลสูงกว่าเจ้าหน้าครับก้มลงไปกราบที่เรือนตักของแม่3ครั้งแบบแบมือนะลูกเจ้าหน้ารู้ไหมว่ามือที่เจ้าสัมผัสเจ้าหน้าจับมือของแม่ไว้นะลูกนะจับมือของแม่ไว้แล้วก็มองหน้าผู้หญิงคนนี้ไว้ลูกเจ้านาครู้ไหมว่ามือที่เจ้านาคจับนั้นตั้งแต่เจ้านาคเกิดมาทั้งสองมือนี้แหละที่คอยป้อนน้ำคอยป้อนข้าวให้กับเจ้านาคเมื่อเจ้านาคเกิดเกิดถ่ายอาจมขึ้นมาสิบนิ้วหรือสองมือของแม่นี้ก็คอยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้กับเจ้าหน้าแต่ไม่รู้สึกรังเกียจแต่ประการใดเพราะว่าเกิดจากอะไรลูกมันเกิดจากความรักใช่หรือเปล่าในคราครั้งนี้อยากให้ลูกและคุณแม่ได้สบตากันสักนิดหนึ่งนาครับนาบวชครั้งนี้ตั้งใจบวชให้ใครครับบวชให้แม่วันนี้คงเป็นวันที่แม่ชื่นใจมากๆเจ
จ้านาคอยากจะลงไปหนุนเรือนตักของแม่ไหมลูกถ้าอยากหนุนนอนลงไปใช้หูซ้ายแนบนอนลงไปเลยลูกใช้หูซ้ายแนบนอนไปเลยนะแล้วเหยียดขาไปทางนี้นะลูกนะพระคุณแม่ยากแท้หาได้เปรียบมิอาจเทียบภูผาชลาสินทุกหยาดน้ำนมที่ลูกได้ดื่มกินอย่าลืมสิ้นพระคุณมารดาแม่นี้มีบุญคุณนั้นใหญ่หลวงที่ฟังห่วงลูกตะลังเมื่อยังนอนเปลแม่เราเฝ้าไร
ลุกขึ้นมาได้เลยครับแล้วทีนี้หันไปทางขวามือเขาบอกว่าเราเกิดมาเนี่ยนะเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็มีพระที่อยู่ในใจพระในอยู่ในบ้านอีกสององค์ด้วยกันองค์เมื่อสักครู่นี้เขาเรียกว่าเป็นพระบิดาอาภามารดาแต่องค์ที่เราหันมาเนี่ยเขาเรียกว่าพระบิดาซึ่งเป็นพระที่อยู่ในใจเป็นพระที่อยู่ในบ้านของเราถ้าแม่เปรียบประดุจได้ว่าเป็นหมอนผู้ชายที่อยู่เบื้องหน้านี้ก็เปรียบประดุจได้เหมือนผ้าห่มผ้าห่มในที่นี้นอกจากให้ความอบอุ่นแล้วก็ยังให้ความรักความเมตตายังให้ความปกป้องคุ้มภัยให้กับเจ้านาคในวันที่นาคเหนื่อยในวันที่นาคล้าก็ยังมีผู้ชายคนนี้คอยยืนเคียงข้างอยู่ใช่ไหมลูกเจ้านาคจ๋าเมื่อกี้เนี่ยเรากราบแม่ครั้งนี้เรากราบพ่อสัก3ครั้งแบบแบมือนะลูกนะกราบลงไปที่เรือนตักเลยครับหลังจากนี้ให้จับมือพ่อไว้แล้วก็มองตากันสักนิดหนึ่งนะครับเป็นลูกผู้ชายนานเท่าไหร่แล้วที่ไม่ได้สัมผัสมือของพ่อที่ไม่ได้มองตาของพ่อมือคู่นี้เป็นมือที่รักสายตาคู่นี้เป็นสายตาที่คอยห่วงใยกว่าจะมาถึงวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเจ้านาคนาคบางนาคคนบางคนอาจจะมีเพียงแต่พ่อแต่ไม่มีแม่นาคบางนาคอาจจะมีแม่แต่ไม่มีพ่อแต่วันนี้เจ้านาคถือว่าเป็นนาคที่โชคดีซึ่งมีทั้งแม่มีทั้งพ่อที่คอยประคับประคองคอยห่วงใยคอยอยู่ใกล้ๆคงไม่มีวันไหนที่อุ่นใจเท่ากับการบวชถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ในครั้งนี้แล้วนะลูกนะเจ้านาคตั้งใจจะบวชให้ใครครับบวชให้ผู้ชายคนนี้หรือเปล่าบวชให้พ่อคนนี้นะนะครับเอาละครับเจ้านาคเมื่อกี้นอนหนุนตักแม่ทีนี้ขอให้นอนหนุนตักพ่ออีกสักครั้งหนึ่งนะครับโน้มตัวลงไปใช้หูขวาแนบไปที่เรือนตักของพ่อเลยลูกคำว่าพ่อคำนี้คือเสาหลักคำว่าพ่อนั้นรักลูกหนักหนาคำว่าพ่อทำเพื่อลูกทุกเวลาคำว่าพ่อเหนื่อยกายาพ่อยอมพลีพระคุณของพ่อที่ได้ก่อชีวิตยิ่งใหญ่กว่าปัทภีขอสดุดีคุณพ่อลูกลูกทุกคนจะรวยหรือจนอย่ารังรอบวชทดแทนคุณพ่อไม่ต้องรอให้ได้ลูกชายควรไตร่ตรอง
มาบวชให้พ่อตอนยังเป็นดีกว่าบวชเนนหน้าไฟนาคลุกขึ้นมาได้แล้วลูกกอดพ่อให้ชื่นใจสักนิดหนึ่งได้ไหมล่ะกอดพ่อให้ชื่นใจแล้วก็บอกรักคุณพ่อข้างๆหูคุณพ่อให้คุณพ่อได้ยินสักครั้งก่อนพรุ่งนี้จะเข้าโบสถ์นะลูกนะค่ะคุณพ่อรักคุณลูกไหมคะหอมแก้มลูกให้ชื่นใจเป็นที่ประจักษ์สักนิดหนึ่งโอ้ชื่นใจเหลือเกินนี่แหละฮีโร่ในใจของลูกนะคะแม่จะน้อยใจป่ะยังไม่ได้กอดนะเมื่อกี้หอมแก้มหรือยังหอมแก้มคุณแม่หรือยังหอมหรือยังหอมอีกสักครั้งหนึ่งสิคะโอ้หอมหน่อยหอมหน่อยค่ะเป็นบุคลาธิฐานเนาะการทำขวัญนาคย้อนอดีตการเจ้านาคยังเล็กยังเคยกอดเคยจูบเคยหอมแม่เลยอนุโมทนาบุญด้วยนะคะครับลำดับต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะทำการสอนนาคค่ะสอนนาคเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวก็จะแกะใบสีสักหน่อยนึงแล้วก็ร้องวงในกรอบรอบใบสีได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้วันเวลาก็ล่วงเลยผ่านมาจนถึง15นาฬิกาแล้วมั้งเนี่ยใช่ครับแล้วก็เดี๋ยว18นาฬิกาจะต้องทานโต๊ะจีนนะคะจะได้ไปพักแป๊บนึงได้ขอแรงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายญาติสนิทมิตรสหายร้องวงในกรอบรอบใบสีระหว่างที่อาจารย์เสนาสอนเจ้านาคณตอนนี้ได้เลยนะคะเจ้านาคครับเจ้านาคตั้งใจจะบวชสักกี่วันลูก15วัน25วันเขาบอกว่าการบวชมากบวชน้อยเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราบวชเข้าไปแล้วตั้งจิตตั้งใจบวชอย่าบวชไปเพื่อเบือนข้าวสารเพื่อผลาญข้าวสุกอันนี้เป็นพออยู่ในศีลในธรรมของเรานะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ควรประพฤติและปฏิบัติตัวมีอยู่4ข้อเขาเรียกว่ากิจวัตร4ข้อที่1เมื่อเจ้านาคบวชเข้าไปแล้วของผ้าไตรจีวรเสร็จสรรพเป็นที่เรียบร้อยนะเจ้านาคต้องออกทำวัดทุกวันนะลงโบสถ์เพื่อทำวัดทุกวันอันนี้ถือว่าเป็นกิจของสงฆ์ได้บุญได้กุศลเยอะข้อที่2นะทำวัดเสร็จสรรพเรียบร้อยนะของผ้าไตรจีวรออกเดินเพื่อบิณฑบาตโปรดญาติโปรดโยมนะคุณพ่อคุณแม่ก็เตรียมใส่บาตรให้กับเจ้านาคทุกวันนะข้อที่3ลานวัดลานวิหารลานเจดีย์ตรงไหนที่มันเลอะเทอะสกปรกนะเราก็หยิบไปกวาดซะให้เรียบร้อยนะห้องน้ำห้องท่าตรงไหนที่มันมีกลิ่นเหม็นนะหยิบแปรงขัดให้เรียบร้อยลานห้องน้ำวัดเนี่ยได้บุญเยอะเชื่อไหมนะข้อที่4ข้อสุดท้ายนอกจากเราจะกตัญญูต่อพ่อต่อแม่แล้วนะเราต้องกตัญญูต่อพระอุปัชฌาย์ที่บวชให้กับเจ้านาคด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีท่านต้องการน้ำร้อนน้ำชาหรือว่ายาประจำตัวหยิบหาให้ท่านซะนะครับส่วนสิ่งที่ไม่ควรทำนะในระหว่างบวชเขาเรียกว่าปาราชิก4ข้อที่1ห้ามเสพเมถุนเสพเมถุนหมายความว่าการร่วมเพศกับคนสัตว์หรือแม้แต่ซากศพหรือแม้แต่เจ้านาคตั้งใจทำให้น้ำกามของเจ้านาคเคลื่อนออกมาอันนี้ขาดจากการเป็นพระนะข้อที่2การพากร่างกายออกจากชีวิตเขาเรียกว่าการฆ่าคนฆ่าสัตว์นะถึงสัตว์ประหลาดที่น่าเกลียดน่ากลัวไม่ว่าจะเป็นงูเป็นตัวเงินตัวทองหรือเป็นสัตว์ประหลาดที่น่าเกลียดน่ากลัวกว่านั้นเขาก็ถือว่ามีหนึ่งชีวิตนะถ้าสมมุติว่าเราคลองผ้าเหลืองแล้วหยิบไม้ไปตีก็ตายนะก็ขาดจากการเป็นพระถือว่าฆ่าสัตว์ข้อที่3หยิบของคนอื่นมาเป็นของเราเองด้วยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับอันนี้ก็ขาดจากการเป็นพระข้อที่4สุดท้ายอวดตริมนุสธรรมที่ไม่มีอยู่ในตัวตนนะครับอันนี้นะบอกว่าเราเนี่ยครองผ้าไตรจีวรแล้วเหาะเหอเดินอากาศได้มียานวิเศษมีเวทมนต์วิเศษนะออกมาจากโบสถ์แล้วบวชเรียบร้อยแล้วเรานี่แหละเป็นผู้ที่จะชี้เป็นผู้ที่จะบอกให้คนสามารถถูกรางวัลที่1ได้แต่จริงๆแล้วเราทำไม่ได้อันนี้ขาดจากการเป็นพระนะครับสิ่งนี้ไม่ควรทำทั้ง4ข้อนะลูกนะฉะนั้นแล้วเมื่ออยู่ในศีลในธรรมอยู่ในผ้าเหลืองจงตั้งจิตตั้งใจประพฤติและปฏิบัติตัวให้ดีนะครับวันนี้คุณหมอทั้ง3คนก็ได้ร่วมอนุโมทนาสาธุรวมถึงญาติผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ก็ร่วมอนุโมทนาสาธุเช่นกันนะครับ
เอาละครับการสอนนาคถือว่าเสร็จสมบูรณ์ตอนนี้นะบรรดาญาติญาตินะครับเข้ามานะฮะล้อมวงในกรอบรอบใบสีได้เลยนะครับล้อมวงในกรอบรอบใบสีนั่งแถวเดียวไม่ซ้อนแถวนะคะจะต้องมีผู้จัดการล้อมวงสักหนึ่งคนนะคะที่จัดระเบียบให้หน่อยนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยรับแว่นทั้งหมด3แว่นเทียนนะคะครับค่ะรอบที่1ให้ว่าเวียนจากซ้ายย้ายไปทางขวา3รอบนะครับแล้วให้ภาวนาว่าพุทธังชัยยะมังคลังใช่ค่ะนะครับแว่นที่2รับมาพูดว่าธัมมังชัยยะมังคลังนะแว่นที่3รับมาเวียนเทียน3รอบปัดควันเทียนเข้าหาเจ้านาคสังฆังชัยยะมังคลังนั่นเองครับวิธีการเวียนเทียนง่ายนิดเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้นะรีบเวียนรีบนั่งร้อมในกรอบรอบไปสี่นะเดี๋ยวเวลาจะเจริญเนิ่นนานกันไปใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้น่าจะมีการทานเลี้ยงกันต่อนะครับค่ะถ้าเกิดว่าวงมันใหญ่ไปก็ขยับเข้ามาค่ะแม่คุณแม่ขาคุณพี่ขาขยับเข้ามาให้วงมันแคบลงแล้วก็ร้องข้ากับบริฐานได้เลยนะคะค่ะขานระหว่างนั้นจะให้โหราเจ้าพิธีลำดับเนื้อความขั้นต่อไปได้เลยค่ะครับลำดับต่อไปจะเป็นการแหล่แกะใบสีวันนี้ใบสีสวยสดงดงามใช่ค่ะไม่รู้ว่าพ่อสีแม่สียังอยู่แถวนี้หรือเปล่านะครับใครทำใบสีคะเนี่ยใครทำใบสีมาคะเนี่ยเจ้าของใบสีอยู่ไหมคะวันนี้ใบสีสวยสดงดงามครับสมเกียรติสมฐานะแม่สีคะขออนุญาตแกะใบสีณช่วงโอกาสต่อจากนี้เลยนะคะโอ้โอ้สวัสดีค่ะพี่นาประดับเงยว่าแก้วโอแก้มมองแวมว่าอาบวับนะฮิรันนะยันลับนะดูเรื่องรองแซมใส่เสร็จสับเอาเพชรขึ้นทับนะบนพื้นทองนะดูว่าว่าอาบวับนะไปตามช่องพิษสะพองนะดูอัมภัยด้วยประดิษฐ์ดีเงยเอยขึ้นทีทวนแล้วใช้กระบวนแน่และท้องใบด้วยมอรับกดและจะเอ่ยดูสดใสแน่มันนี่นายแน่และแก้มดินแน่ดูเรื่องแรมเนอดังแก้มทองทุกช่อช่องน้ำเชิดชิ้นแน่ที่ริมโมราจะเอ่ยดังวารินแน่แจ่มไปด้วยจินแน่สุดาดูที่ยอดสงสายเงยประภัยโรดมณีโชดเป็นช่อช่วงแน่ที่เวิ้งมุงน่ะเป็นนรุ่งรวงปันดับแล้วก็ไปด้วยพวงแน่ว่าเพชรพลอยแก้วประกายแต่รำพังแน่โดสุกดังเหมือนจะย้อยประภัยพริมดังหอยเชียนชอยอรชอนติดทับทิมแล้วก็ไปที่ริมอาแรมดูวามแวบและบวรดังเนรมิตจางดีซ้อนมันแสบซ้อนใบสีส้มเฮรันยักษ์เอ้ยติดกระจกดังโรบิหกและเทมหงเทียแทนรัตBye.
ังเป็นคอสองระยะย้อยดูร้อยกลองไปตามช่องชั้นวิเชียนที่ทั้งวงสางเอ้ยพนาญาตมาสันนิบาตอยู่แนบเนียนนั่งล้อมวงเอ้ยรับส่งเทียนตามวงเวียนแบของ 4S บริษัท 4S Thailand ซึ่งคุณเสนาพรสว่างได้ขับร้องเอาไว้นะคะณช่วงโอกาสต่อไปนี้กราบเรียนเชิญกราบเรียนเชิญคุณพ่อพิเชษฐ์จุดเทียนชัยยอดใบสีเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับลูกชายณช่วงโอกาสต่อไปนี้วงดนตรีปีพาทระดาษใบแข็งทำเพลงมหาฤกษ์มหาชัยใครเสียงดีช่วยกันโห่สามลาค่ะก็เอาลงมาข้างล่างก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าลมมันแรงนะคะเวียนด้วยกันทั้งหมด3รอบ3แว่นนะคะเวียนจากซ้ายย้ายไปขวาเป็นทักษิณาวัตรให้ว่าสั้นๆก็ได้นะคะชัยยะชัยยะชัยยะจะเริ่มแว่นที่1แว่นแรกก็คือคุณพ่อรับส่งต่อคุณแม่แล้วก็ส่งต่อคุณย่าหรือคุณยายแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าแว่นเทียนดับเราก็ต่อจากแว่นต่อไปได้เลยนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อกับคุณแม่เถิบถอยหลังไปนิดนึงให้เจ้าหน้ากระเถิบมาก็ได้ค่ะเจ้าหน้ากระเถิบมาเชิญพี่น้องในงานเราถึงคราวได้เลิกเบิกบายสีWe are.
พันธ์มาร้องสักหน่อยนะคะช่วยโดนน้ำพาขอให้
านนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณทางคณะเจ้าภาพนะคะโดยมีประธานจัดงานใหญ่ใจสปอร์ตยอดนักบุญคือคุณปู่บุญปู่คุณย่าระอบุญริมคุณยายสังเวียนนาคนิยมนะคะเป็นประธานจัดงานในครั้งนี้อีกกระทั่งคุณลุงชาญรงค์คุณลุงหนุ่มชาญรงค์ค่ะกราบขอบพระคุณนะคะหรือว่าเจ้าของกลับบ้านเสียงไทยจะดับไป
ียนจะดับลำลาเกณฑ์ชะตาไม่ถึงพระสิ้นตักใสแสงเทียนริบรีเปล่งรัศมีขึ้นทันใดรุ่งเรืองหรือสิ้นไรโยธีเปลวไฟปลายเทียนที่จุดเวียนวนเนื้อย้อนดูงดงามยิ่งหญิงชายพร้อมใจสวยจริงหญิงชายพร้อมใจสวยจริงรังที่ทวงติงเพื่อพิงงามตาสบายของ
รักเพียงแต่บุษบาดังข้านี้ตั้งใจในเพียงของเราก็เปลี่ยนจบครบทั้งสามแว่นแล้วก็ทางคณะเจ้าภาพได้รับรองอาหารเป็นโต๊ะจีนเอาไว้เสร็จจากพิธีทำขวัญแล้วเข้าสู่ทางด้านโต๊ะจีนได้เลยนะคะค่ะโหราเจ้าพิธีกำลังจะโบกบันเทียนเข้าหาเจ้าหน้าขอให้มูลตีพ่ายช่วยหลัวนะคะให้เจ้านาคถือธูปเทียนเข้ามาหรือว่าธูปเทียนแผ่ที่อยู่เบื้องหน้าเอาไว้แบบนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่จับสายสินเอาไว้ส่วนแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ที่มาร่วมเวียนเทียนให้ประนมมือขึ้นไว้ที่หน้าอกอย่างนี้นะครับนะพ่อแม่ไม่ต้องประนมนะพ่อแม่จับสายสินไว้อย่างเดียวนะครับหลังจากนี้ให้เจ้านาคตั้งนโม3จบดังๆนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้เคยสุปมาพลาดพังตั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้
ได้ก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอได้โปรดโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนปัจฉโยโหตุนปัจฉโยโหตุนปัจฉโยโหตุทุกท่านทุกคนสาธุดังๆพร้อมกัน3ครั้งนะครับเจ้านาคมอบทุกเทียนขมาให้กับพ่อแม่นะครับพ่อแม่เป็นคนรับไว้สาธุสาธุสาธุอักเจ้านาคนะครับเหลืออีก1อย่างนะครับที่จะมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับผ้าห่อยอดตองนี้เปรียบประดุจได้ว่าเป็นผ้าห่อกองกิเลสนะครับเพื่อครบกำหนด7วันให้คุณแม่กับคุณพ่อนะครับแกะผ้าห่อยอดตองนี้ออกนะครับเก็บผ้าเอาไว้นะแล้วนำใบตองที่อยู่ด้านในเอาไปลอยน้ำนะแล้วอธิษฐานว่าลอยเคราะห์ลอยโศกลอยโรคลอยภัยลอยเสนียดจันไรออกไปจากครอบครัวเราให้เหลือแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ร่ำรวยสิ่งที่รุ่งเรืองเอาไว้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวพอเจ้าหน้ามอบไปกับแม่แล้วแม่แบกขึ้นหัวไหล่นะแล้วไปไว้บนประดับเครื่องอัฐบริขารหรือไปไว้บนห้องนะไปไว้บนหิ้งพระก็ได้ไว้บนที่สูงนะครับเจ้าหน้ามอบให้กับพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้รับไว้แม่เป็นผู้ที่แบกขึ้นหัวไหล่นะม้วนสายสินกับด้านขวามือของคุณพี่เสื้อแดงได้เลยนะคะม้วนสายสินกลับได้เลยแล้วก็ใครจะร่วมทำบุญกับพระบวชใหม่เจ้านาคบาสในวันพรุ่งนี้ก็เอาปัจจัยใส่ในพานได้เลยนะคะปัจจัยของพระคุณท่านไม่ว่ามากว่าน้อยแล้วแต่กำลังศรัทธาที่มีมอบให้ทำบุญกับพระบวชใหม่พอเจ้านาคออกจากพระโบสถ์พรุ่งนี้แล้วเราก็ใส่ในย่ามของเจ้านาคได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราร่วมทำบุญด้วยนะคะน้องสเปนถือไว้ก่อนค่ะเป็นอันว่าสำเร็จเสร็จสิ้นพิธีเจ้านาคกราบใบสีทั้งหมด3ครั้งนะคะฝากผลงานของทีมงานเราไว้ด้วยนะคะวันนี้ซุ้มเสียงอาจจะแหบแห้งไปสักนิดนึงต้องขอขมาภัยด้วยนะคะขอให้ทุกคนขอให้ทุกท่านขอให้ทางคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยวงศาคณาญาติอย่าเจ็บอย่าจนอย่าเจ๊งให้จ้าให้แจ๋วให้แข็งแรงทุกคนนะคะสวัสดีโชคดีเป็นเศรษฐีเมืองไทยทุกคนค่ะสาธุค่ะ